วันนี้เจ๊จะมารีวิวคุชชั่น3ชั้นต้มซีอิ๊วไม่ใช่มูซิแกมแมนชั่นคุชชั่นแบรนด์จากเกาหลีพรีมาค่ะความรู้สึกแรกคืออะไรรู้ป่ะขาวมากสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบโหตื่นเต้นมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เจ๊พรีออเดอร์เครื่องสำอางที่ไม่มีขายในไทยแต่พรีมาทำรีวิวให้ดูนะคะทุกคนมันคือตัวคุชชั่นของแบรนด์มูซิแกมแมนชั่นนะคะทุกคนเหตุผลที่ทำรีวิวอันนี้เพราะถูกป้ายามาจากเจ้าแม่ต้มกรอกคุณฮิปโปตีสอีกแล้วค่ะคุณคะแล้วก็พอเจอแบบมันเจอแพ็กเกจมันเป็นโรคแพ้แพ็กเกจพอเจอปุ๊บก็อยากได้ก็พรีมาเลยนะคะทุกคนคลิปนี้เจ๊ทำเทสให้ดูทั้งการแบบแต่งให้ดูแบบใกล้ๆแบบผิวซูมๆแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็ทำเทสให้ดูแบบบรรยากาศร้อนๆภายนอกไงว่าคุชชั่นตัวนี้จะเอาอยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเจ๊จะพาทุกคนไปดูวันที่เจ๊ลงผิวหน้าให้ดูเลยว่าพอลงบนผิวแล้วเนี่ยสีมันเป็นอะไรยังไงนะจ๊ะป่ะสำหรับตัวมูซิแกมแมนชั่นตัวนี้นะทุกคนเป็นคุชชั่นที่มี4สีสีที่เจ๊ใช้คือสี 23N นะคะทุกคนกล่องเนี่ยก็จะมีมาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะข้างในก็จะมีตัวรีฟิลมาให้1ตัวแล้วก็จะมีลิปสติกแถมมาด้วย1อันนะจ๊ะทีนี้เนี่ยเจ๊อยากจะให้ดูว่าเนื้อของตัวคุชชั่นเนี่ยเป็นยังไงเมื่อลงกับผิวของเจ๊นะคะผิวเจ๊จะเป็นผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแล้วก็จะมีพวกรอยสิวรอยกระใต้ตาคล้ำเล็กน้อยนะจ๊ะแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้สร้างมาเพื่อคนผิวแห้งนะเพียงแต่ว่าเจ๊โดนแพ็กเกจตกเอาพูดกันตามตรงก็เลยอยากทำรีวิวว่าเออมันเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอ่ะมาดูเลยนะจ๊ะว่าถ้าลงแล้วมันเป็นยังไงนะคะในส่วนของใต้ตาเดี๋ยวเจ๊ใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นคอลเลกเตอร์ปิดที่หลังนะจ๊ะแต่ตอนนี้ลงเนื้อคุชชั่นให้ดูก่อนมา3 2 1ความรู้สึกแรกคืออะไรรู้ป่ะขาวมากเธอตอนที่เจ๊ดูในชาร์ตสีของเขาว่าของมูซิแกมนะเจ๊รู้สึกว่ามันติดเหลืองมากกว่านี้แต่พอมาลงจริงความติดเหลืองมันแบบแทบไม่มีเลยอ่ะเธอนี่สงสัยเลยนะว่าถ้าเกิดว่าสั่งสีที่มันมีความเข้มที่สุดอะที่ดูมันจะติดเหลืองที่สุดแล้วอะถ้าสั่งมามันจะยังใช้ได้ไหมอันนี้ขาวอะทุกคนอาจจะต้องใช้พวกบรอนเซอร์หรือแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่มันแบบว่ามีความติดเหลืองหน่อยเพื่อกดโทนสีผิวให้มันมีความอุ่นขึ้นมาค่ะทุกคนตอนนี้มันขาวมากเลยนะคะคนแต่ถ้าไม่นับความสีของมันความปกปิดของเขาอยู่ที่ประมาณปานกลางถึงมากนะทุกคนเพราะว่ารอยกระรอยอะไรเงี้ยก็มีการลดเลิมไปค่อนข้างดีแต่ว่ารอยสิวที่มันหนักๆเนี้ยอะมันก็ยังทะลุขึ้นมาไม่ว่าการเพราะว่าก็ไม่ได้หวังให้มันแบบปิดปึ๊บเหมือนยางลบเลยนะจ๊ะเพราะว่าพิกเมนต์ของรอยสิวมันมีความเข้มสูงอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อความยืดหยุ่นของเนื้อมีความทึบในกล้องอ่ะดูเล่นแสงแต่ว่าตัวจริงที่เห็นอยู่บนหน้าค่อนข้างแมทนะแปลกไหมคือตัวเนื้อเขาว่าถ่ายรูปขึ้นเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี้ยสวยแต่จริงแมทเลยอ่ะเกิดใครใช้ตัวนี้นะแนะนำว่าตอนกดมาอย่ากดแรงเพราะว่ามันจิกตัวคุชชั่นขึ้นมาได้เยอะมากเบาๆพอเมื่อกี้เจ๊ยังต้องเอามาเกลี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ลงเนื้อเกลี่ยง่ายนะไม่มีกลิ่นเอาพอลงทั้งหมดปุ๊บรู้สึกว่าความพอลดความเหลืองของผิวลงไปอะผิวมันก็จะดูเป็นโทนที่แบบก็สวยอีกแบบนึงเหมือนกันนะแล้วพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเป็นแบบนี้จ้ะทุกคนพอแต่งมาแล้วรู้สึกแบบเหมือนสามารถขยับโทนจากสาวออทัมสาวอันเดอร์โทนเหลืองที่ผิวค่อนข้างมีความเข้มขึ้นมาหน่อยแบบว่าขยับขึ้นมาเป็นสปริงเออก็มีความแบบละมุนใจอยู่นะถือว่าโอเคหลังจากที่แต่งฟินิชลุคทั้งหมดแล้วแต่ก่อนนั้นก็คือแบบโอ้ตกใจเลยอะรู้สึกแบบจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยตลอดเวลานะคะทุกคนสรุปแล้วก็แต่งออกมาสวยนะจ๊ะแต่ว่าเจ๊ทำเทสไว้ให้ด้วยเป็นการทำเทสตั้งแต่วันแรกที่เจ๊ได้คุชชั่นมูสแกร์ตัวนี้มาเลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็เป็นการทำเทสกับสภาพอากาศบ้านเราอะที่มีความแบบมีความร้อนมีความชื้นมีความเหงื่อซับเหงื่ออะไรประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวันที่เจ๊ทำเทสกับสภาพอากาศเอาท์ดอร์จ้ะป่ะจังอ่ะนี่ก็จะเป็นช่วงที่เจ๊ทำเทสนะคะทุกคนกับคุชชั่นมูซิแกมแมนชั่นตัวนี้ค่ะตัวคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นแบบสลีกแมทค่ะทุกคนหลายคนน่าจะสงสัยแล้วตอนนี้ว่าสลีกแมทมันเอียงมาเจ๊เข้าไปดูในตัว YouTube ของเขาที่เป็น YouTube Introduction แนะนำตัวนะสลีกแมทของเขาคล้ายๆแบบแมทเหมือนผ้าซาตินเถอะแล้วก็ผิวมันก็ยังมีความแบบว่าสวยอยู่ไม่ได้แมทแบบแห้งไม่มีมิตินะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอลงแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะโอ้ยเติบอยู่นะโอ้โหเธอแล้วพอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้
เรียบร้อยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นฟินิชลุคที่เจ๊แต่งจากตัวคุชชั่นมูชิเกตัวนี้นะคะทุกคนภารกิจวันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่แบบว่าอยู่ข้างนอกไงนะเพราะวันนี้เจ๊มีปลูกต้นโอลีฟต้นโอลีฟที่ชำไว้น่าจะสามารถที่จะย้ายกระถางได้แล้วนะคะก็จะอยู่ข้างนอกเยอะหน่อยแล้วก็จะเป็นงานบ้านทั่วไปเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่าถ้าเหงื่อไหลแล้วเป็นยังไงแล้วก็ตัวคุชชั่นเกาหลีเนี่ยจะทนสภาพอากาศของบ้านเราได้ไหมนะคะทุกคนคะไปเดี๋ยวเจ๊ขอไปตัวไปทำงานก่อนจ้ะตอนนี้3ทุ่มตอนที่เจ๊แต่งหน้าเสร็จก็ประมาณเที่ยงนะทุกคนประมาณ9ชั่วโมงกับการทดสอบคุชชั่นเกาหลีแบรนด์นี้นะคะไม่ได้ซับเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบได้ว่าคุชชั่นเกาหลีแบรนด์นี้มันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆเด้อว่าผิวเป็นยังไงบ้างสภาพดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะว่าดูมันจะเป็นคราบค่อนข้างเยอะหน้าแก้มข้างจมูกสันจมูกซอกจมูกคางก็คือมันจะมีความคราบเล็กๆตามผิวพอรู้สึกบนผิวว่าจะรู้สึกว่าผิวมันจะมีความแห้งเพราะว่าเป็นคุชชั่นแบบซอฟต์แมตต์ด้วยแหละแต่ความแมตต์ของบางแบรนด์อ่ะมันจะไม่ได้ทำให้ผิวรู้สึกว่าแห้งขนาดนี้ทุกคนอันนี้ก็คือแมตต์เลยแต่วงเล็บไปก่อนว่าการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนในส่วนของเรื่องสีอ่ะถ้าเกิดว่าใครผิวมันแต่แบบอยากลองอ่ะสีอ่ะน่าจะต้องแบบไปที่เบอร์สุดของเขาเลย 25N นะจ๊ะเพราะว่า 23N ดูในปากสวัสดีของเขาอ่ะเจ๊ใช้เจ๊ก็ยังว่ามันขาวไปแล้วความติดเหลืองมีค่อนข้างน้อยนะในส่วนของสภาพอากาศบ้านเราเจ๊ว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นคนเหงื่อเยอะแบบเจนะมันก็จะมีความแบบเป็นคราบเล็กๆทั่วหน้านะแต่ถ้าคนผิวมันอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าสิ่งนี้เขาสร้างมาเพื่อคนผิวมันแหละเพราะเขาเป็นคุชชั่นแมตต์นะคะทุกคนนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของการทำเทสกับสภาพอากาศร้อนๆข้างนอกนะคะทุกคนก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการใช้คุชชั่นนี้แล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบสภาพอากาศที่จะทำให้เกิดเหงื่อได้เพราะมันจะเป็นคราบค่ะคุณอันนี้ขอวงเล็บไว้ตัวโตๆเลยว่าเจผิวแห้งนะแต่ว่าคูชั่นตัวนี้เป็นคูชั่นสำหรับคนผิวมันก็คือมันมีความแมตต์มันก็อ่ะเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการคราบแล้วเจ๊เหงื่อเยอะด้วยนะคะทุกคนแต่หลังจากที่เจ๊ใช้วันนี้กับวันที่เจ๊ทำเทสวันนั้นห่างกันประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเจ๊ก็ได้ใช้หลายๆครั้งแล้วพบว่าคูชั่นตัวนี้สำหรับผิวเจ๊ใช้ได้ในวันที่อยู่ในอาคารอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะระยะเวลาผ่านไปแบบ 5-6 ชั่วโมงถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์อยู่ในอาคารที่แบบไม่ได้มีเหงื่อออกจนแบบขนาดนั้นนะผิวก็ยังโอเคนะทุกคนมันก็จะยังมีความสวยมีความเนียนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวแห้งแบบเจ๊อาจจะต้องใช้พวกเมคอัพเบสที่ให้ความโกลว์ขึ้นมาหน่อยนึงหรือต้องบำรุงผิวดีๆเลยถึงจะใช้ตัวมูซิแกมแมนชั่นตัวนี้แล้วผิวสวยได้ทั้งวันนะคะทุกคนคะแต่สิ่งที่เจ๊ชอบสำหรับคุชชั่นตัวนี้นอกจากแพ็กเกจนะคะก็คือมันมีความคัฟเวอร์เรจค่อนข้างดีแล้วก็เนื้อมันเกลี่ยง่ายและถึงแม้ว่าจะเป็นคุชชั่นแมตต์แต่ก็ยังแบบเล่นแสงเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยสวยทุกคนสวยเลยฉะนั้นขอสรุปง่ายๆเลยก็คือคุชชั่นตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนผิวมันเหมาะกับคนที่ต้องการความแมตต์ระหว่างวันเหมาะกับคนที่ทำงานในอาคารนะคะทุกคนคะแล้วไม่เหมาะกับใครบ้างไม่เหมาะกับสภาพอากาศโหดที่แบบว่ามีเหงื่อเยอะหรือคนที่ออกไปใช้ชีวิตนอกอาคารนานๆ นะคะอันนี้ไม่เหมาะนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการทำเทสตัวคุชชั่นมูชิแกแมนชั่นนะคะสำหรับแหล่งซื้อพรีออเดอร์เท่านั้นค่ะคุณทำมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องพรีออเดอร์เท่านั้นนะคะซึ่งเจ๊ก็ซื้อมาจากรู้สึกจะเป็น Lazada นะคะต้องพรีมาแล้วก็ดูร้านที่มีรีวิวน่าเชื่อถือน่าไว้ใจนะแล้วก็กดมาแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊จะแปะร้านที่เจ๊ซื้อมาไว้ให้แล้วกันนะเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจนถึงวันที่คลิปนี้ออนไปเนี่ยจะมีของหรือเปล่าเพราะตอนที่เจ๊ซื้อมามันก็เหลืออยู่แค่ 3-4 ชิ้นเองทุกคนแต่ก็จะแปะไว้ให้แล้วกันนะแล้วก็ถ้าเกิดของยังไม่มาก็ลองวิชลิสต์ไว้ดูก็ได้จ้าโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปที่เจ๊ลองเครื่องสำอางแปลกๆใหม่ๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันเข้าไว้ใน YouTube หรือไลค์คอมเมนต์แชร์ใน Facebook Fanpage นะคะคิดว่าปีหน้าจะเป็นปีที่เจ๊เนี่ยลองพรีออเดอร์เครื่องสำอางพวกนี้ที่มันแบบไม่มีขายในไทยแต่ว่าเป็นกระแสหรือน่าเล่นหรือมีความน่าสนใจเอามาทำให้มากยิ่งขึ้นแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าพอได้ทำอ่ะมันเหมือนแบบได้จุดไฟของการทำรีวิวขึ้นมาอีกครั้งมันเป็นอะไรที่แบบอยากรู้อยากเห็นอยากลองอยากสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นของที่มันแปลกถ้ามีตัวไหนก็แนะนำกันมาได้นะจ๊ะโอเควันนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ